ในตอนก่อนได้พูดมาถึงจริยาที่ปฏิบัติให้เราถึงความเป็นพระโสดาปัตติผลแต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของพระโสดาขั้นสตากตุงมากกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้การพิจารณาอันดับแรกพิจารณาถึงความตายเป็นอารมณ์การนึกถึงความตายนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องถือว่าเป็นศูนย์สำคัญที่เราต้องคิดเป็นปกติถ้าลงไม่คิดถึงความตายแล้วคนมันก็เลวที่เลวๆกันโดยมากไม่ได้คิดถึงความตายยังได้ทำความชั่วกันได้ทุกอย่างขาดวิริยะอุตตัปปะอิทธิได้กับความละอายความชั่วโอตตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วจะทำความเล่าร้อนให้เกิดที่เลวกันมันได้ก็เพราะสายคุณธรรมทั้งสองประการนี้ไม่มีในจิตคนเราถ้าขาดอิทธิโอตตัปปะก็เป็นอันว่าไม่ใช่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่ามีใจสูงยิ่งเป็นที่สุดสมันเลนด้วยแล้วก็เลวมากเต็มทีที่เล่นคำสอนแต่ละคราวทั้งตอนเย็นตอนเช้าตอนกลางคืนกลางวันตอนดึกก็ตามมักจะเตือนกันอยู่เสมอว่าให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์จะได้ประกอบความดีนี่องค์สมเด็จพระจินสีเองก็ได้ทรงตรัสกับพระสารีบุตรพระนนท์ว่าอนันทะดูก่อนอนนท์เราเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่คนดีอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งจอมอัจฉริยะหรือว่าเป็นจอมพระสมณะทั้งหมดพระองค์ก็จะกำหนดจิตจับความตายเป็นอารมณ์ไม่มีความประมาทในชีวิต เพราะอะไรเพราะว่าคนถ้านึกถึงความตายแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายเป็นผีเราก็จะเป็นผีดีนี่ถ้าไม่นึกถึงความตายมันก็ขาดหิริโอตตัปปะถ้าอยู่อย่างคนก็เป็นคนเลวถ้าตายเป็นผีมันก็เป็นผีเลวคือเป็นผีในนรกเป็นผีประเภทเปรตเป็นผีประเภทอสุรกายมีภาวะประเภทสัตว์เดรัจฉานนี่ผลร้ายสำหรับคนที่ไม่นึกถึงความตายและขาดหิริโลตปะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายเมื่อจะสร้างความดีก็จงทรงจิตไว้ในด้านหิริโลตปะควบคุมกับความรู้สึกตัวว่าเราจะตายความจริงความตายนี่มีสองอย่างตายประเภทสิ้นลมปราณนั่นอย่างหนึ่งตายประเภทที่มีลมปราณนั้นอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นนางสามาวดีกับหญิง500ถูกนางมาคณิยาอิจฉาริษยาในที่สุดเชื้อจ้างให้นายชายเพื่ออาจเข้าไปเผาประสาทคนนางหญิง500ให้ตายพร้อมกันแต่หญิงเรื่อง500นั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตก็รวมจิตเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วยิ่งได้นะกระนำกันว่าพวกเราทั้งหลายจงอย่าโกรธในพระนามาคันธิยาจงอย่าโกรธในมาคันธิมาคาที่มาคันธิยพรามผู้เผาประสาทจงมีจิตคิดให้อภัยแก่คนทั้งสองเร่งรัดรวบรวมกำลังใจสร้างความดีให้สูงยิ่งขึ้นไปในขณะไฟที่เก้าที่ใกล้จะมาชวนจะเผาตายก็ปรากฏว่าบางคนได้เป็นพระสกิทาคามีบางคนบรรลุถึงพระอนาคามีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าความตายจะเข้ามาถึงในเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหมดทั้ง500คนไม่มีความประมาทในชีวิตรวบรวมกำลังจิตปลงขันห้าบรรลุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในที่สุดมันจะต้องตายแล้วตายดีตายชั่วมันก็ตาย
การตายแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบพระประสงค์ไปรายงานให้ฟังว่าหญิง500มีนางสามาวดีเป็นประธานต้องถูกไฟเขาตายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าภิกษุเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายหญิง500ต้องถึงว่าจะตายแล้วก็เหมือนกับคนที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เขาก็สร้างแต่ความดีเมื่อตายไปแล้วก็เป็นผีดีคือเป็นพระเดียเจ้าเบื้องสูงเป็นพระสิกขาคามีบ้างเป็นพระนาอนาคามีบ้างเป็นอันว่าท่านที่เป็นสกิทาคามีเรื่องอบายภูมิไม่ต้องพูดกันถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวก็ไปนิพพานท่านที่เป็นอนาคามีตายไปเป็นเทวดาแล้วก็นิพพานตรงนั้นที่องค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าเขาผู้นั้นยังไม่ตายคือว่าไม่ตายจากความดีมีความดีก้าวขึ้นสูงกว่าเมื่อมีชีวิตปกติสำหรับพันนางมังคันตมาคันธียาก็ถูกพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์สั่งประหารชีวิตพร้อมด้วยพวกริยาตในฐานะที่เป็นจอมอิจฉาฤทธิยาบุคคลอื่นหรืออิจฉาฤทธิยาพันนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิง500ที่เป็นบริวารจนกระทั่งถึงความตายในที่สุดพระเจ้าเชนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าถือก็สั่งให้จับพนามาคันธียากับบรรดาญาติทั้งหลายโดยเฉพาะญาติทั้งหลายเหล่านั้นให้ขุดหลุมฝังลงไปซึ่งตัวและให้ฟางมาสุมให้เลยหัวสั่งเอาไฟจุดแล้วก็เอาช้างใช้ไถเหล็กช้างเทียมไถเหล็กเดินไถพวกนั้นขาดกลางตัวแล้วขาดตายด้วยการทรมานอย่างยิ่งสำหรับตัวนางมาคันธียาจอมอิจฉาฤทธิยาเป็นหัวหน้าคนในด้านทำลายความดีของบุคคลอื่นพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าถือให้จับหกมือสองมือแขวนเท้าไว้ติดกับพื้นให้ผ้าม้วนๆยัดใส่ปากแล้วเชือดเนื้อทีละชิ้นเอาไปทอดน้ำมันทอดสุกแล้วบังคับให้นางมาคันธียากินจนกว่าจะตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่ามังมังคันธียาในสมัยที่ยังไม่ตายก็เหมือนกับบุคคลผู้ตายแล้วคือมีแต่ความชั่วไม่มีความดีตายจากความเป็นสุขมีแต่ความเร่าร้อนนี่การที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นพระโสดาบันเราก็ต้องนึกถึงความตายเป็นปกติถ้าพวกเราเป็นพระโสดาบันไม่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าเสียดายอยู่ในสถานที่เช่นนี้รับฟังธรรมะกันทุกวันวันละหลายเวลาแต่ยังจะครบความชั่วคือขาดวิริยะอุตตระเข้ามาเป็นประจำตามที่เคยปฏิบัติกันมาในการก่อนรู้สึกว่าจะเลวเกินไปสำหรับการเกิดเป็นคนไม่สมควรก็เอาภาพของมนุษย์เข้ามาสวมกายเอาใจเข้ามาสิงของภาพมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นภิกษุสมณเณรก็ยังเลวมากที่สุดเพราะว่าภิกษุสมณเณรจะต้องมีอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาฉะนั้นจงพยายามรวบรวมกำลังใจให้ทรงไว้เฉพาะความดีอย่าปล่อยให้ความเลวมันหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจอีกเพราะความเลวไม่ให้ผลในความเป็นสุขแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติมีอย่างเดียวคือความทุกข์ความเร่าร้อนเช่นเดียวกับนางมังคันธียาจงอย่านึกว่าจะมีใครทบราณีในฐานะที่เราเป็นคนเลวปัญหาไม่ได้โลกนี้ทั้งโลกไม่มีใครก็ไม่ตาปราณีคนเลวในการลงโทษเราก็จงอย่าคิดว่าคนอื่นจะต้องมาลงโทษเราก่อนที่คนอื่นจะลงโทษกรรมที่เราทำความชั่วมันก็สร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่เรา
ในเมื่อใครเขาพูดเรื่องความชั่วคราวใดเราก็สะดุ้งเพราะเรามันเลวพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยัตตาหนังจงเตือนตนไว้เสมอเธอจึงโจทย์ตนกล่าวโทษตนไว้เป็นปกติหาความชั่วของตัวอย่าไปหาความชั่วของคนอื่นถ้าเราเลวมากเท่าไรเราก็เพ่งเล็งความเลวของคนอื่นมากเท่านั้นถ้าเราดีมากเท่าไรเราก็ไม่มองเห็นความเลวของคนอื่นก็ยอมรับนับถือกฎของกรรมที่เรายังไปแสหาความเลวของบุคคลอื่นเสียดสีเขาบ้างผู้กระทบกระเทียบเขาบ้างทำลายความสุขใจเขาบ้างนั่นแสดงว่าเรามันเลวถึงที่สุดของความเลวคือความเลวมันไม่ได้ขังอยู่เฉพาะในใจมันไหลทางกายไหลมาทางวาจาคือมันล้นเลวจนล้นนี่ขอท่านทุกคนจงจำไว้และก็พยายามนึกไว้เสมออย่าไปมองดูความเลวของคนอื่นมองดูความเลวของตนไม่ต้องไปปรับปรุงกับคนอื่นเขาปรับปรุงเราเราให้มันดีที่สุดนี่จิตที่มันจะดีมันดีตรงไหนก็ดีที่ตรงว่านึกถึงความตายแล้วก็มีหีริโอตตัปปะอายความชั่วเกรงกลัวความชั่วความชั่วมันมีอะไรบ้างเราก็รู้กันอยู่แล้วเราต้องเป็นผู้มีศีลถ้าทำลายความสุขของคนอื่นจะชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลได้ยังไงทำลายความดีของคนอื่นเราจะเป็นผู้มีศีลได้ยังไงกิจของเราที่จะทำนอกจากอธิศีลสิกขาแล้วก็ต้องเป็นอธิจิตสิกขาอธิจิตสิกขาคือทรงจิตให้อยู่ในด้านของความดีเรียกว่าฌานสมาบัติฌานสมาบัติที่ประวัตินึกถึงความดีอยู่ตลอดเวลามีพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องประจำใจถ้าเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วก็ต้องใช้พรหมวิหารสี่เข้ามาประคับประคองอารมณ์ของจิตเมื่ออภิมิหารสี่คือเมตตาในคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหมดกรุณามีความสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลให้มีความสุขมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาของคนอื่นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็พลอยยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยในเมื่อกฎของกรรมและกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เกิดขึ้นมันสุดที่สายที่จะพึงระงับได้เราก็วางเฉยไม่ดิ้นรนหรือไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความทุกข์นี่ถ้าการทั้งสี่อย่างมีอยู่ในใจของเราความชั่วไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้ที่เราต้องชั่วกันก็เพราะขาดวิริโลตบัตขาดนึกถึงความตายขาดพรหมวิหารสี่ถ้าขาดสิ่งทั้งสามในการนี้สิ่งของเรามันก็ไม่มีจะทรงเพศเป็นพระจะทรงเพศเป็นเนรจะทรงเพศเป็นอุมาสกอุมาสิกาก็สักแต่ว่าเพียงถึงมีเพศเท่านั้นอย่างนี้พระธรรมพุทธเจ้าถือว่าเถนะแปลว่าหัวขโมยคือเอาขโมยของเพศสมณะมาใช้แต่น้ำใจจริงๆนั้นเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์อยู่แล้วมันจะรบกวนกันเขาก็เป็นสัตว์อยู่ในอบายภูมิถ้าคนเรามีน้ำใจคล้ายสัตว์ไม่ยอมรับนับถือความดีซึ่งกันและกันมันก็เลวกว่าสัตว์นี่ต้องประณามตนอย่างนี้การประณามตนเราต้องประณามให้หนักอย่าประณามเบาอย่ามองในด้านของความดีแม้ถ้าจิตของเราทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่แล้วมีอะไรบ้างที่มันจะมีขึ้นเกิดขึ้นนั่นก็คือศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องระมัดระวังศีลความเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลก็มีพร้อมบริบูรณ์เพราะอะไรว่าคนที่ทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์รู้ว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทรงแนะนำให้จิตอยู่ในขอบเขตนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินดาสีเป็นต้นเราจึงมีศีลบริสุทธิ์
เราจึงรู้จักความอายความชั่วเกรงกลัวความชั่วเราจึงได้มีการประกอบความดีด้วยจิตทรงพรหมวิหารสี่คนที่มีจิตทรงพรหมวิหารสี่มีอิทธิโลตัปปะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเยือกเย็นก็มีแต่ความเป็นสุขเราก็เป็นสุขคนอื่นก็เป็นสุขร่างกายไม่เสียปากไม่เสียทั้งนี้เพราะว่าใจไม่เสียถ้ากายเสียปากเสียก็แสดงว่าใจมันเสียเสียมากจนถ้ามันล้นมาถึงกายมาถึงวาจานี่เป็นอันว่าถ้าทรงคุณธรรมอย่างนี้ได้ความเป็นพระโสดาบันก็ย่อมปรากฏอันนี้สำหรับวันนี้ขอดูเวลาก่อนว่าจะมีเวลาพูดไหมขอพูดต่อไปเมื่อเราพูดกันมาด้านของพระโสดาบันมันประกอบไปด้วยองค์สี่ประการคือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นองค์ของพระโสดาบันแต่องค์ทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยมรณานุสติกรรมฐานในเบื้องต้นที่เราคิดว่าเราจะต้องตายจงอย่าคิดไปสองวันสามวันตายจงคิดไปเสมอว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้และตายก็ต้องจงตายดีตายอย่างพนางสามาวดีพร้อมอยู่500จะเป็นคนมีลมปราณจะวายีนตายจากความดีอย่างเหล่าของนางมาคันธียา นี่สำหรับอนุสติที่พึงปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบันก็หนึ่งมรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สามธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์สี่สังขานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ห้าศีลานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของศีลเป็นอารมณ์หกพรหมวิหารสี่อย่างนี้ไม่เรียกว่านุสติใครคนในพรหมวิหารสี่จะเป็นกรรมฐานกองหนึ่งเป็นอารมณ์แล้วเก็บอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนาให้ใจใช้จิตควบคุมอยู่ตลอดวันทั้งเวลาลืมตาและหลับตานี่นักปฏิบัติที่ดีเขาใช้แบบนี้ไม่ใช่ว่าเวลาหลับตาทำท่าเป็นคนจะดีแต่พอลืมตาก็มาแล้วความอัปรีมันก็เกิดจากจิตอิจฉาริษยาบุคคลอื่นกลั่นแกล้งบุคคลอื่นคิดเป็นทุศร้ายบุคคลอื่นเป็นต้นอย่างนี้มันใช่อะไรไม่ได้ตายแล้วไปอบายภูมิอย่าว่าแต่เป็นพระโสดาบันเลยกลับมาเป็นคนมันยังเป็นไม่ได้เข้าใจจิตตามนี้อันนี้มาพูดกันมาแล้วในด้านพระโสดาบันเราขอตอบปรีนิสัยอารมณ์ของพระสกิทาคามีสำหรับพระสกิทาคามีและทำจิตให้ละเอียดลงไปกว่านั้นคือระงับโลภความโลภระงับโทสะความโกรธระงับโลหะความหลงให้เบาบางลงยังไม่หมดคือความโลภยังมีอยู่แต่ว่าเลาลงไปความโกรธยังมีอยู่ยับยั้งได้ไว้เร็วความหลงยังมีอยู่มันก็มีการเศร้าตัวเป็นอันว่าทั้งความโลภความโกรธความหลงมันบางบางกว่าพระโสดาบันท่านยังเรียกว่าสกิทาคามีสำหรับสังโยคพระองค์ก็มีความประพฤติเหมือนกันแต่จิตละเอียดกว่าท่านนี้เวลาเราจะระงับความโลภความโกรธความหลงได้ทีละตัวมันลำบากเราก็มายืนจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็คือทรงพระพรหมวิหารสี่เคร่งครัดมีความมั่นคงในพรหมวิหารสี่มากขึ้นมีอิริโลตัปปะมากขึ้น
นึกถึงความตายเห็นชัดมีอารมณ์ทรงตัวมากขึ้นที่ในเมื่อเรามีพรหมวิหารสี่มีวิริยอัตภาพนึกถึงความตายใจเป็นคนเลิกโลกถ้ามันเลิกโลกตรงไหนเพราะมันจะตายรู้ทางการคำว่าโลกมันเรียกว่าการตะเกียบตะกายเกินพอดีถ้าหากว่าหาอาหารและหาทรัพย์สินมาได้ด้วยสัมมาชีวะไม่จัดว่าเป็นความโลภต้องเอาอาการเกินพอดีสำคัญขึ้นอยากให้ได้เขาเป็นคนอื่นแม้จะไม่ทำใจไม่ก็อยากจะโกงเขาอยากจะคมเหงเขาอยากจะอิจฉาหรือขี้ยาเขาอยากทุกอย่างที่มันได้ของความเลวอันนี้ตัวอยากตัวนี้เราตัดงดมันได้ฉันได้ด้วยอำนาจพรหมวิหารสี่และยิริโลตปะและมรณานุสติกรรมฐานอารมณ์สามกายก็ควบคุมขึ้นมาอยากได้ของเขาทำไมได้มาแล้วมันก็ตายไม่ได้มันก็ตายมีเท่านี้ก็พอกินหากินแบบนี้มีได้เท่าไหร่พอใช้พอกินอย่าหากินให้มันรวยกว่านี้ก็หากินมีความสุขสิริใจไม่ผิดโทษก็ยังเป็นสกิทาคามีและอารมณ์อีกอันหนึ่งของพระสกิทาคามีที่มีความหมายสำคัญก็คืออภัยทานให้อภัยแด่ผู้ผิดแต่เราเองก็พยายามไม่ทำความผิดเสมอทรงอารมณ์ปกติในมรณานุสติกรรมฐานเคร่งครัดเคารพในคุณพระรัตนตรัยเคร่งครัดมีหิริโลตปะเคร่งครัดมีศีลเคร่งครัดมีพรหมวิหารสี่แข็งกร้าวในจิตไม่ยอมให้จิตตกอยู่ในอำนาจของความเลวนึกถึงการให้ทานการบริจาคอยู่ตลอดเวลาตั้งหน้าปรารถนาจะสงเคราะห์คนอื่นให้มีความสุขมีอุปสมานุสติการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีจักจิตใจรักพระนิพพานอย่างยิ่งเพียงเท่านี้จิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่สุดสมณเณรถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้จริงๆท่านก็เป็นสกิทาคามีซึ่งมันเป็นของไม่ยากที่ยากเพราะเราอยากเร็วถ้าคนอยากดีก็โสดากับสกิทาคามีไม่มีอะไรจะยากอันนั้นสำหรับเวลาการที่จะพูดก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปก็บรรดาท่านทั้งหลายตั้งกายให้ทรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาแต่ความจริงไม่มีความจำเป็นนักใครควรตามวาจาที่กล่าวมานั่นดีกว่าจึงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา